สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้นะครับมา reaction กันนะครับผมกับรายการของ Wilkin PP นะครับที่เขาไปออกกับรายการกี้ซบอบโซยนะครับผมก็เป็นรายการที่ชอบมากเขาเป็นรายการที่พาไปกินอาหารอร่อยๆมากนะครับผมแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่พี่โอบนะครับผมชวนน้องวิลกินพีพีมาออกรายการด้วยนะครับผมก็ถือว่ามาในทีมน่าจะแบบแต่งชุดน่าจะเหมือนกับโปรโมทแรกเลยป้าของเลนะครับผมนะเป็นรายการที่น่ารักมากคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราคงจะเห็นคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเพิ่มเติมนะครับจากที่เราเคยดูกันมาเนาะจริงๆเราเคยดูเขาในเปรี้ยวปากมาแล้วนะครับก็เป็นแบบไปกินอาหารเหมือนกันคิดว่าในนี้มีความคล้ายๆกับเปรี้ยวปากอยู่นะฮะแต่ก็จะคนสไตล์กันเพราะเราจะมีพี่โอปอกับพี่ปุ๊กกี้มาอยู่ด้วยนะครับสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็สนุกมากๆด้วยนะครับเวลาเขาอยู่ด้วยกันต้องลองมาดูด้วยกันครับกับชวนวิลกินพีพีมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับผมพร้อมลุ้นให้เขารักกันว่ะอ่ะก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณทางนางแมวป่านะครับผมแล้วก็กี้สดอบโซยนะครับที่อนุญาตทำเรียกชั้นได้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผมกับชวนวิลกินพีพีมากินอาหารญี่ปุ่นซักผ้าเป็นไหมซักมืออ่ะไม่เป็นแต่ว่ากดเครื่องได้ลูกใครก็ทำได้ลูกไหนพี่พีเอายิ้มครับอุ้ยน่ารักอ่ะอ้าวพี่ You're my air ใจยังรอเธอเสมอไปมันก็เป็นการมาทำสุดท้ายแล้วแม่มันจะได้เก็บแม่ไม่ได้ว่าเลยมันต้องเก็บทั้งทวงเลยวันนี้ร้านอะไรอ่ะวันนี้นะลูกยายหนูแม่จะพายายหนูไปรู้จักกับคุณหญิงปุ๊บแล้วก็ลูกของเขาลูกของเขาน่ารักมากเรียนเก่งอบอุ่นไม่เหมือนยายคุณหญิงปุ๊บยายคุณหญิงปุ๊บน่ากลัวนะลูกแม่จะต้องเตือนไว้ได้แต่แม่ว่าเรามองมันผ่านๆก็พอเพราะเราหวังมองอะไรที่มากมองผ่านๆไปอย่างนั้นได้ไหมลูกได้แม่เพราะหนูเนี่ยมีรูปเป็นซับแม่ก็กะว่าความน่ารักของหนูนี่แหละจะทำให้เราจะไปพูดว่าเราจะหวังรูปอะไรแม่ก็ไม่ได้หวังเราจะไปรักซับเขาใช่ใช้ความน่ารักของเราเป็นประโยชน์เหมือนสมัยแม่สาวพี่พีเนี่ยชอบเนาะอารมณ์แบบเล่นละครหลังข่าวอะไรเงี้ยพี่พีชอบเล่นแบบสมบทละครแบบพวกแบบมุนมุนตาอะไรเงี้ยคุณกี้สวัสดีค่ะคุณแม่ปุ๊กคุณแม่ปุ๊กคุณหญิงปุ๊กคุณหญิงคุณหญิงสวัสดีค่ะแล้วถ้าเจอพี่บิวกิ้นเราทำยังไงลูกแต่ทุกวันเนี่ยเราแม่ไม่เอาตัวน่ารักกับเขาให้คุณหญิงปุ๊กเห็นได้เราต้องไปนั่งใกล้ๆเขาเพราะเราหวังแบบสมบัติเขาทำได้ใช่ไหมลูกทำได้แม่ฟังนะตาหนูวันนี้แม่นัดตาหนูเพื่อนเก่าที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของเราถึงแม้เขาจะเป็นโรงสีก็ตามตัวเนี้ยแม่คิดว่าเขาแอบมองเราด้วยแต่หนูวันนี้เราต้องทำตัวเชิดให้เลิศกว่าเขาแม่รู้ว่ามันมีแผนจะมาปอกลอกเรายังไงวันนี้เราต้องไม่ใจอ่อนอย่าให้แผนการปอกลอกของมันอะสำเร็จไปได้แต่หนูเห็นพ่อตะหนูไหมคุณพี่ป้าคุณพี่จะกินตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้คู่แข่งธุรกิจเราจะมาแล้วนะคุณพี่แม่ว่าใกล้มาแล้วเข้ามาได้สวัสดีค่ะคุณหญิงปูนี่ยายหนูพี่สวัสดีพี่เขาสิลูกสวัสดีค่ะน้องๆเขาขำเนาะเจอเล่นใหญ่กว่าปกติยายหนูเนี่ยไม่ค่อยออกแดดหรอกค่ะคุณพี่แต่วันนี้ก็อยากแดดเข้าได้ไม่ตอนนี้เราต้องแก้สะดุดอ๋อหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆตายแล้วปัดสีไปให้เลยได้แม่คุณหญิงออกได้ข่าวว่าธุรกิจไปไม่ค่อยสวยอย่างนั้นหรอปีนี้ฮะกะไว้ 5,000 ล้านมันได้ 4,000 ล้านคุณทำไม่พอใจเหรอคะตายแล้ว 5,000 ล้านจะไปพอกินข้าวอะไรนะจ๊ะของเราเท่าไหร่คุณเซ็งผมจะลูกผมจะลูก 4,000 ล้านนี่ได้แค่ลงไม่ต้องผักหนูไม่ต้องผักหนูแม่ผักหนู1 2 3โอ๊ยผักหนูผักหนูอันนี้กำกับเองนะนี่กำกับเองนะชอบร้องชอบเต้นช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยก็อาจจะมีการซบอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องบิวแต่หนูบิวกินของฉันเนี่ยก็ชอบร้องการเต้นเนี่ยสมัยก่อนก็เห็นเต้นไปติดขัดเนาะตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นละว่าแต่วันนี้คุณหญิงที่ฉันมามีเรื่องอะไรหรอคะเธอไม่ได้นัดฉันหรอแต่หนูบิวกินละลูกช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างพูดไปสิลูกไม่คุยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักผู้หญิงเหลือเกินแอบใส่ยาพิษให้เขาปฏิบัติเราแม่จะดูซิว่าเขาพอจะปฏิบัติพวกเราได้ไหม
อ่ะแจ้งพี่เราออกไปจากห้องนี้นะเขาเข้ากันได้ดีกว่าที่เราคิดเนาะของเงินลูกแล้วได้สมบัติแล้วนะตายแล้ววันยาพิษเหรอลูกแม่หนูก็ยาเสน่ห์เฉยๆแต่ว่าวันนี้ข้อเท็จจริงแล้วก็คือเราได้ QPP Billkin มาค่ะเย้เรามากินร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าพีพีกับบิวกิ้นอยากกินอาหารญี่ปุ่นใช่นี่คือสองคนนี้ท่องบทสดกันเนี่ยสนุกสนานมากเลยไหมเคยครับจริงหรอใครเอ้ยแล้วหลอกใครกันเลยใครเป็นคนแนะนำเรามาวะอ๋อลูกจ๋าแตงเผือกเพราะว่าพอเราได้คิวน้องวันนี้จะเป็นวันที่น้องเดินสายใช่ไหมตั้งแต่เช้าใช่ไหมตั้งแต่เช้าเลยครับพีพีลูกแม่เบื่อต้มหูยังลูกเบื่อลายมาเลยนะดูสิเชื่อไหมไม่เรานิ้วเล็กกว่าฉันนิ้วเล็กกว่านี้นิ้วนิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วชี้น้องปกติกินอาหารญี่ปุ่นกินอะไรกันถ้าเป็นพี่เองพี่อยากจะชอบกินพวกซาชิมิหรือว่าเทมปุระอะไรเงี้ยสั่งยังพี่สั่งยังสั่งแล้วบิวกินสั่งเทมปุระไปรู้ใช่ไหมว่าจ่ายเองรถตู้รออยู่แค่ช่วงนี้งานเป็นไงบ้างหนักใช่ไหมที่จริงตั้งแต่ต้นปีมาก็จะเป็นแพลนของโปรเจกต์จบของเราก็คือ The Last Twilight Concert ใช่มั้ยคะก็เพิ่งจบไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นช่วงนั้นก็จะซ้อมเยอะหน่อยก็จะมีซ้อมด้วยมีถ่ายงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอจบจากตรงนั้นปุ๊บคราวนี้อะไรที่เรากะไว้ตั้งแต่ช่วง Last Twilight เนี่ยเราก็มารับแผนช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยแล้วก็มีโปรโมทเพลงด้วยบิวกิ้นเหนื่อยไหมลูกแม่ก็เหนื่อยบ้างแต่ว่าสนุกครับ enjoy ได้แบบไปทำอะไรหลายๆแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งได้พักจากสงกรานต์มาด้วยเนาะสงกรานต์ไปเที่ยวไหนกันมานะไปทะเลแต่คนละที่ครับไปหูหินกันที่บ้านได้ไปกับเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็คือคุณแม่บีที่คุณแม่บีเขาใส่บิวกิ้นนี่ลูกนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นวาร์ปแม่บีให้ด้วยขอดูมือพีพีเล็บดีมากเล็บดีมากลูกหนูเคยถูบ้านเองไหมพี่หนูเคยถูนะตอนหนูไปเอ็กเชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บห้องเองหนูฝุ่นเองหนูทำอะไรบ้างงานบ้านทำให้เลอะทำให้แม่บ้านต้องมีงานทำให้เลอะทำให้ลกตัวเองทำอะไรว่าเขาทำเหมือนกันเลยนี่เป็นรายการไหมไม่กล้าว่าเขาหรอกจริงๆแล้วว่าก็ต้องเข้าตัวก่อนไม่ใช่รายการยูทูบเบอร์วัยรุ่นหรอซักผ้าเป็นไหมซักมืออ่ะไม่เป็นแต่ว่ากดเครื่องได้ลูกใครๆก็ทำได้ลูกนะบุญบาปบางคนทำไม่ได้ไอ้หนูพี่ๆทำได้แต่หนูบิวกิ้นทำได้ไหมลูกซักมือไม่เป็นเหมือนกันครับซักเครื่องได้เหมือนกันนะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่กันนะ22ปีนี้23ครับใกล้ๆพวกเรา28เมื่อ20ปีแล้วปีนี้เท่าไหร่ลูกว่าเท่าไหร่ให้ถ่ายอ้าวถ่ายจากผิวหน้าก็ได้นะน่าจะแบบผมรู้40แป๊ะเลยมือพ่อมือไม่มีรอยอย่างนี้เลยแต่พี่พียังยิ้มครับคุณน่ารักอ่ะพี่โอ้ไม่เขาบอกสัญญาณแรกคือเวลายิ้มแล้วถ้ามีรักยิ้มแรงคือเกิน25แล้วอันนี้ยิ้มอยู่ไม่ใช่ใครกินจุกกว่ากันเนี่ย2คนเนี้ยคนนี้กินเยอะกว่าผมกินเยอะกว่าแต่คนที่สั่งเยอะกว่าสมมุติมากินด้วยกันอย่างเงี้ยบิวกินทายถูกมั้ยว่าพี่ๆจะสั่งอะไรพี่ๆทายได้มั้ยว่าบิวกินพอได้ปกติเขาจะสั่งอะไรอ่ะถ้าญี่ปุ่นใช่มั้ยครับก็จะเนี่ยซูชิเนื้อลิ้นซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณเทมปุระปลาซาชิมิปลาปลาอะไรกินลูกปลาทูน่าก็กินแล้วชอบที่สุดอ่ะชอบเป็นพวกหอยหอยประหลาดๆชอบสั่งหอยปุ๊บหอยประหลาดๆหอยประหลาดๆแล้วบิวกินเขากินอะไรเขาชอบเทมปุระเขาสั่งเทมปุระตลอดบางครั้งเขาชอบกินแบบคาสึโดงคาสึโดงหน้าหมูเขาหน้าดงหมูอะไรอย่างเงี้ยร้านซาซายะกินแล้วนะอิงฟังจะกินแล้วนะอิงของแบบเชฟป้อมมันมีความหวานที่เขาทำออกมาได้ดีมากๆกลิ่นยอมรับว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์เชฟเอียนว่าไงคะเชฟเอียนวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขามีความพยายามในการรังสรรค์และยกระดับเมนูอาหารญี่ปุ่นครับขอบคุณเชฟเอียนค่ะขอเชิญพี่ป๊อปดีกว่าและสำหรับช่วงต่อไปเชิญทุกท่านและนี่คือแตงกวาจาก Master Chef Celebrity Britney เฮ้ยแตงกวาอยู่ที่ทำเองใช่ไหมจริงเหรออันนี้เป็นชื่อเมนูขาวลูกของแม่เป็นโทโร่ไม่สามารถคีบอะไรได้เลยเพราะว่าบิวกิ้นตักให้พูนมาก
แต่ที่นี่เขาจะเป็นเซตด้วยนะเซตราคาก็จะไม่แพงอุ๊ยของแม่380เองแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เหลือเพียง2บาทของแม็กกี้เป็นชุดนี้ค่ะแซลมอนแซลมอนดอง280พี่ฮะเซตนะ280จริงปะเนี่ยแต่วันนี้เรามาให้เยอะมากนะปกติ280แต่ได้ถ้วยเล็กๆเองนะร้านนี้ให้ชามใหญ่มากอ่ะ280บาทให้เยอะมากพี่สั่งไม่น่าไปนะเนี่ยเป็นซาชิมิปลากระพงแดงนี่กินนี่ลูกเนี่ยอันนี้โอ้ขอโทษครับกระเจี๊ยบเครื่องเคียงอร่อยมากเลยลูกยายหนูปกติแม่ไม่กินนะกระเจี๊ยบมันนี่เป็นของผู้สูงอายุส่งหินอันนี้ให้แม่อบมาสิเอาหินแม่ดิ้งกินพวกมาอบอันนี้เป็นเนื้อหายากส่วนหายากในปลาแม่พูดตรงๆแม่รู้ว่ามันฝรั่งต้มแม่กัดจะกินแล้วหินจ้าดีหนูหน่อยตัดให้พี่เขาสิลูกอ่ะเธอตามน้ำไปลูกตามน้ำไปลูกเงินเฉยแม่ชนกันหน่อยไหมปลาโทโรสับค่ะคุณต้องพี่จ้าไปจ้าปลาค่ะมาพร้อมกันเดี๋ยวรอพี่ๆก่อน1 2 3ไปค่ะเดี๋ยวมันเลอะตรงนี้ต้องให้เขามาช่างเหรอลูกอร่อยมากอร่อยฝีมือการคีบตะเกียบก็คือผิดคีบแบบนี้มันต้องคีบยังไงครับมีคนบอกว่าหนูคีบผิดผมปุ๊กกี้ผิดกันคีบผิดกันหมดเลยมีปุ๊กกี้คีบผิดอยู่คนเดียวมันขนานกันไหมขับคุณยังลูกขอบคุณครับทำไมต้องปวดท้องแม่ให้กู2ตัวเลยยายหนูไม่กินหนองต้องใช้พลังงานของมิลกิ้งคืออะไรอ่ะแล้วกินไม่บอกคุณผู้ชมด้วยอ่ะเข้าไปแล้วบอกรสชาติด้วยลูกเป็นกุ้งกล้าปากหางกุ้งเขาอบมาในหม้อที่เป็นเกลือเขากระปอกเปิดมาให้ครับผมและนี่คือกุ้งอบโอ่งนะจิ้มเลยวะจิ้มเลยไม่ให้อะไรมาจิ้มเลยจิ้มมันแค่เหลือคำเดียวหนูลูกก็ได้หางด้วยหางหูมันว้าวมากเมื่อกี้มันว้าวมากจริงเหรอว้าวแม็กกี้เราจะต้องถามผลงานน้องบ้างนะตอนนี้ซิงเกิลใดๆของน้องเนี่ยก็ออกมาก่อนหน้านี้เรามาโปรโมทเพลงเนาะต้องขายเพลงก่อนก็ได้จริงเป็นโปรเจกต์พิเศษครับผมเป็นเพลงล่าสุดซิงเกิลล่าสุดเป็นพีพีบิวกิ้นแล้วก็โฟอีฟชื่อเพลงแรกเลยป้าหูมิวร้องไงนะร้องไงนะ Like in my friend no like in เป็นแฟนความสุขของฉันและความสุขของเธอใช่ไหมที่ฉันรักรักเลยกี่รู้ดิพอหัดไปเห็นชัดๆแล้วมันดีมากเอาขอแม่ข้างได้ไหมอ่ะขอแม่ข้างได้ไหมแม่ขอเนี่ยอย่าพูดมาปากถอดมาเลยเฮ้ยนี่นี่วิแม่วันนี้ขับผิวแม่ปวดแล้วเว้ยปวดตับน้องกิน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 ปวดน้องเอ็มพี่ก็อีกบิวกี้มีปัญหาในการทุกคนเห็นภาพชาใช่ไหมเห็นค่ะใครเห็นไหมคะบิวกี้ได้ทำจามันแฟดลงไปที่พื้นและกินต่ออุ้ย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 เมียพิษเมียพิษกูไม่ตามขึ้นมาก็เล่นตามนางเขาตลอดเนาะทำไมหนูไม่กินอะไรกันเลยกินเยอะๆลูกไม่กินหางกุ้งหรอทำไมอ่ะมันบาดคอนี่ถ้ากล้องไม่จับแม่เอามาจิ้มเรานะซุปเขาอร่อยมากมันเป็นซุปมิโซะเย็นหนูกินหรือยังลูกชิมก่อนเค็มกำลังดีกินกินอีกแล้วได้ครับอร่อยครับมันนอนแล้วจะกินมาก่อนเหรอแม่ดูแบบกินอิ่มๆอยู่นะเป็นเกิดคนใช่พี่โอ้วันนี้ครับสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่เลเซอร์คราวหน้าเอาเป็นอย่างนี้ก็ผิวพี่พี่แต่ชอบกินอย่างนี้ปิดประตูดีกว่าถ้าทางจะยากอ่ะเนาะก็เลยไปหมอปิดประตูใส่หน้าเลยงูบอกพี่ได้ไหมแพลนต่อจากนี้ในชีวิตคิดจะทำอะไรกันนะก็ที่จริงภายในปีนี้คิดว่าจะมีซิงเกิลมั้งเที่ยวแต่คนนี้ก็จะมีอัลบั้มตอนที่เจอกันแต่ได้อากาศตอนถ่ายกันบูรันอ่ะบ้าอยู่กินทีอัลบั้มได้หรอเพลงขึ้นมานี่ก็แบบอุ๊ยคนเรื่องบ้าก็พูดกันไปจำได้ว่าตอนแถลงข่าวแอมบูรันใช่ไหมเขาร้องประกอบด้วยใช่กินไปร้องแล้วตอนนั้นน่ะทุกคนตื่นเต้นมากผมก็ตื่นเต้นแล้วนางนี่ตื่นเต้นเลยแล้วเราจำได้ว่ากินเหงื่อออกเยอะมากแล้วคนก็เต็มฮอลมันไม่ใช่ฮอลที่สำหรับร้องเพลงโดยเฉพาะอ่ะใช่ครับแล้วพอน้องเดินขึ้นไปเราจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในงานยืนปกมือเพลงดีมากตอนนั้นน่ะตอนที่ร้องเพลงไมค์บูแลนน่ะเพื่อนๆเรานี่คือหลงรักบิวกิ้งอ่ะตอนร้องอยู่อเมริกันติงอ่ะตอนที่มันเวทีปัดตัวแบบเด็กคนนี้เป็นใครทำไมเสียงดีแบบนี้ฝันให้ฝันเสียงดีจริงเ
ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแอคเตอร์นะเขาเป็นอาร์ติสต์ดูแลได้ป่ะหรือกินเขาจะเป็นแบบนักร้องเต็มตัวลูลาลูลาหนูอิ่มกันแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วงั้นดูแม่กินไปด้วยแล้วกันขนมนี่นะขนมขนมเหลือเราทุกอย่างในนี้อย่างละหนึ่งเออทุกอย่างเหลือหนึ่งแล้วหม่องพูดคือคุณแม่กินผักรองอยู่ด้วยชอบความแบบว่าใช่ลูกสไตล์พีพีนะที่ยูกิ้งเคยบอกอะรู้คุณค่าของอาหารติดตามหน่อยครับก็เชื่อน้องตลอดเลยมันยังไม่หุงจริงนะไม่ใช่น้องติดแข้งดิแล้วเอาอาหารเข้าปากมันจะแบบเคว้งๆนิดนึงเว้ยเออมันเดี๋ยวไม่เห็นว่าพีพีทำได้ไม่ดีเลยพีพีต้องอยากให้ข้างเนี้ยมันหยีไม่อันไหนมึงลองทำสิถ้าคนทำไม่เป็นมันจะเป็นอย่างนี้ไปแบบนี้เออเออมันจะแต่ถ้าเราทำเป็นจะค่อยๆลงมาเฮ้ยอีกข้างมันไม่กระดิกเลยอะยังไงอะทุกคนลองทำหนึ่งสองหยีมันใช้จิตแยกตาก่อนวิธีการสุดของแรกคือต้องหยิกหยิกข้างนี้ก่อนให้มันเจ็บก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อข้างนี้คือข้างนี้นะแล้วก็เห็นไหมแม่ว่ามาแฮงกับหญิงไว้กลางคนมันก็สนุกนะใช่มาใช่มาใช่มาลูกเพลินใช่มาลูกเวลาอยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นวัยแม่ๆด้วยก็มีครับเอาแตงกวามาสิลูกแตงกวาหยุดกินไม่ได้เหรอญี่ปุ่นหรือเปล่าน่าจะถูกตายแล้วเป็นแตงกวาหมักน้ำมันงามันหมักมันหมักอร่อยแล้วมึงก็ไม่บอกใครนะกี้มึงก็เก็บเงียบลองกลับเลยใช่ไหมมึงจับได้หรอเปลี่ยนบทดีกว่าอ่ะคิดมาเป็นเชฟแม่เป็นไปแล้วเมื่อกี้ไงเชฟญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นเท่านั้นเชฟชื่อดังจดยากจังเลยปันซูชิปันซูชิให้มึงอันนี้คือเล่นกลับหันป้าหันป้าหน่อยหันป้าพี่ไม่ได้เป็นแม่ของบิวกินเว้ยมึงเป็นเกอิชาเหรอน้องเกอิชาคืออะไรเป็นผู้หญิงที่มาให้ความบันเทิงเกียนสิคะรับบทต่างๆอย่างเงี้ยใช่แล้วรับบทกลับไปเป็นเชฟเหมือนเดิมมันเอาแล้วต้องหลายบทบาทไงเราเหนื่อยทอบกินเราเหนื่อยกินเราปั้นซูชิไปแล้วนะให้มาอบเล่นบ้างสิพี่อบเล่นเป็นซอมบี้โอ้โหมึงจะซอมบี้ช้าหรือเร็วล่ะลูกซอมบี้ซอมบี้ซีรีส์เกาหลีอ่ะมันจะหัก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 ไปเรื่อยมึงไม่ใช่เลยมันแบบโกโมวาของจริงโกโมวาของจริงโกโมวาอันนี้ไม่ใช่อ่ะของจริงได้ดูหน่อยเนี่ยมันต้องกลับมาที่เราอยู่อ่าไม่ได้สามสองหนึ่งนี่น้องเข้าวงการกันมาถ้าเข้านาดาว6ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มทำงานจริงๆก็คือเนี่ยรักสุดใจเนี่ยครับอ๋อเรื่องแรก30ปีตอนนี้คือชีวิตน้องแบบขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนาะคือแพลนว่าจะอยู่ในวงการต่อไปยาวนานจริงจริงไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหมายถึงว่าในอนาคตเราจะเดินไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยอย่างปีนี้เราจะกลับมาโฟกัสทำเพลงถ้าเกิดว่ามีงานแสดงแบบที่เราอินอะไรเงี้ยเราก็จะทำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รองานที่เหมือนกับว่ามาปลุกแพชชั่นนาดาวก็เตรียมตัวจะปิดเนาะแล้วก็พยายามแบบบริหารพีพีก็เป็นพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์เผื่อว่าอันนี้แบบมีความเสี่ยงสูงเราก็ไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้ทำงานแบบหลากหลายในวงการเราก็ทำงานหลากหลายมาคำสุดท้ายแล้วแม่ไม่จะได้เก็บแม่ไม่ได้ว่าก็เก็บให้ทักทวงเลยสาดนะเขาแบบไม่ต้องเก็บอะไรเยอะเขาก็ให้นี่กินแล้วเขาเป็นคนสั่งแล้วเขาก็ยัดผมก็เป็นคนอ้วนแต่จริงนะคนจะเข้าใจว่าเขาอยู่ในวงการอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ราบรื่นและง่ายดายง่ายนะกว่าเขาจะมากันได้เบอร์นี้และการทำงานใช่มันหนักเนาะหนักครับมันหนักจริงหรือยังอย่างวันนี้ตั้งตื่นตั้งแต่กี่โมงเลยวันนี้มีโปรโมทใช่ไหมใช่วันนี้ก็ตื่นประมาณ6โมงครับแล้วก็เสร็จประมาณ2ทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้ต่ออ่ะแม็กกี้เอาไปให้ลูกกินเอาไปลูกอ่ะแม็กกี้อะไรอะไรก็ได้ขนมแก่ๆเนี้ยแม่แบ่งๆกันแบ่งกันแม่จะอุ้ยน่ารักแกหนูขนมแก่ๆนี้อะไรไม่รู้เอาไม่ลูกโมจิแม่เอาเพี้ยนไปก่อนติดมาไอติมแม่กันนี่คือไอติมสตรอเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ตักใหม่ลูกเขาก็มีแต่จิตมีแต่ใจเนาะคุณพี่ดูหิวนะคะอันไหนไหมคะเอาโมจิมาให้หน่อยสิขนมแก่ๆเนี่ยรู้เลยว่าไม่อบแม็กกี้คว้าก่อนแต่กินแล้วต้องขยับฟันปลอมบ่อยๆอันนี้ก็เลยไม่ค่อยกินแต่พี่ๆเราสั่งขนมมาเยอะๆซอสกินกับมันจะกินอีกไม่กี่อย่างเหลือก็อิ่มพวกนี้มันถ้าเราไม่ระวังตัวดีๆแต่เขาบอกว่าโมจิของร้านนี้กินแล้วจะกลายเป็นซอมบี้นะใครบอกคะคนไหนนี่ไงใครคะพี่พนักงานเขาบอกอร่อยนะอันนี้คืออะไรอ่ะแม็กกี้นี่อย่างนี้ด้วยเหมือนเป็นน้ำแข็งมันเป็นมันเป็นเหมือนซอเบ่อะซอเบ่ลองชิมดู
ว่าดีจังเหมือนกันว่าปิ๊กลันช์กับเอื้อนเล่นอะไรกันเลยกะอยู่แล้วว่าต้องตัดเปเปอร์มินท์ให้อันนี้คือรสอะไรอ่ะมันน่าหาอยู่นั่นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมให้กินแล้วเป็นซอมบี้นะพี่ชอบบวยใช่ไหมได้รู้ไงลูกว่าเวลาอัดมุกกับชาวบ้านเขามันยากแค่ไหนครับเรื่องรสอะไรรสอะไรซอมบี้เสี่ยวฟันไม่รู้รสอะไรแต่มันเป็นแรมเป็นแรมแม่เองรถนี้เรายังไฟนอลไม่ได้มันคืออะไรอ่ะแม็กกี้อ่ะมือพี่กี้มันพีชหรอใช่ไหมพีชอุ้ยเก่งอ่ะพี่เดี๋ยวเพิ่งชิมก่อนอย่าเพิ่งเชื่อกินแล้วเป็นซอมบี้ด้วยจะเอาใช่ไหมพีชตะขบอะไรนะตะขบกรอบประสบการณ์มันคือพีชพีชอ่ะแล้วชอบกินผลไม้อะไรกันชอบกินอะไรชอบกินลิ้นจี่ครับพี่พีกินผลไม้อะไรลูกหนูชอบพวกเบอร์รี่ไม่ก็แตงโมอะไรเงี้ยพี่บุกี้ชอบอะไรพี่บุกี้ชอบกินน้อยหน่าประหลาดมากน้อยหน่ามันรสชาติทำไมหรอบายพี่บุกี้ชอบกินแตงโมทำไมอ่ะพวกแตงโมสามเฮ้แล้วแตงโมแตงโมพี่เขาอีกแล้วแตงโมลูกโตๆมันหวานกินกินเข้าไปแบบอร่อยอร่อยมากเฮ้ยกระโดดไปทะลุหัวเข็มปังไปทั้งหัวหรอเดี๋ยวหัวตกกันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยมีแต่ความตลกมากินข้าวกับแม่เลยเนี่ยหลังไม่ต้องมาแล้วนะบิวกี้ทำไมล่ะคุณครูเหนื่อยอ่ะมัดซีนาบอนมัดซีนาบอนเดี๋ยวต้องปล่อยน้องไปทำงานแล้ววันนี้พี่โอ๋พี่กี้ขอบคุณบิวกี้และพี่บีที่มารายการมาคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าอย่าลืมถ้าเราพี่หนูต้องไปติดได้นี่ครับลองพี่ไหวแล้วไม่ได้มาได้อีกไม่ไปหรอเคียงข้ากันไปแปะป้ายนะลูกนะไปครับแม่นี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ไปฝึกก่อนปรัตนาว่ายังไงแล้วแต่นะว่ายังไงไอชิบะมึงต้องมาแล้วเนี่ยแปลว่าเสพคลิปแบบนี้เหมือนกันเนาะใช่ไหมคะพีพีรู้ท้องคนนี้เนาะก็ทำให้รู้ว่าบิวกี้พี่พีก็เสพพวกแบบคลิปน่ารักตลกเลยคลิปแบบว่าที่แบบว่าคนเขากำลังเป็นไวรัลกันดังๆอยู่นะก็เสพเยอะอยู่นะรู้หลายคนเลยนู่นนี่นั่นเนาะดูอันนี้หัวหลออย่างเดียวอ่ะได้ข้อมูลเลยเพิ่มมาได้ข้อมูลแค่ว่าอ๋อพีพีชอบกินเหมือนกับหอยประหลาดๆนะครับพวกหอยทรงหอยสังนี่ชอบกินซาชิมิบิวกี้ชอบกินทงคัตสึนะครับผมคัตสึด้งนะฮะแล้วก็จริงเทมปุระก็ชอบเหมือนกันนะฮะก็สั่งเทมปุระมากินกันนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่าพวกเขากำลังมีแผนในอนาคตอย่างไรจริงๆรู้สึกว่าเขายังไม่มีแผนหรอกตอนเนี้ยน่าจะเป็นแผนระยะสั้นมากกว่าหลักๆ ก็คือน่าจะทำเพลงกันไปก่อนนะฮะพีพีก็มีซิงเกิลเนาะส่วนบิวกินน่าจะมีอัลบั้มเนาะจริงๆบิวกินก็เหมือนเปลี่ยนเป็นจากแอคเตอร์เป็นอาร์ติสต์ละมั้งใน IG นะฮะผมก็น่าจะเป็นแบบว่ามุ่งสู่สายเพลงไปก่อนนะฮะแล้วก็สองคนนี้ก็น่าจะมีธุรกิจมีบริษัทในอนาคตด้วยกันอีกแน่นอนนะฮะของ PP ก็ตั้งบริษัท PP Great Entertainment ขึ้นมาแล้วเนาะหลังจากที่นาดาปิดตัวไปนะฮะตอนนี้ก็แต่ละคนก็ได้มีเวย์ของตัวเองแต่คิดว่า2คนเนี่ยไปไหนก็มีคนอยากจะอ้าแขนรับแน่นอนด้วยฝีมือการแสดงของเขาฝีมือการทำงานของเขานะครับมีคนพร้อมรับแน่นอนนะฮะอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกทางไหนมากกว่าแล้วก็บทอันไหนที่จะเหมาะสมกับเขาให้เขาได้เลือกในอนาคตมากกว่านะครับผมก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปเนาะว่าเราจะเห็น2คนนี้เส้นทางเขาจะไปในทางไหนเนาะแต่เราคิดว่าพอเป็นฟรีแลนซ์แบบนี้ออกจากระดับนี้คิดว่าการรับงานคู่ก็อาจจะรับงานด้วยกันได้ง่ายขึ้นก็ได้นะเราอาจจะเห็นงานที่เป็นงานคู่ของเขามากขึ้นมากขึ้นแต่งานมีดเนี่ยไม่รู้จะมีหวังหรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์ใหญ่เป็นแบบคนแกนนำแล้วต้องไปหาสปอนเซอร์ก่อนนะครับผมถึงจะจัดงานมีดได้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะและส่วนเรื่องของที่พี่โอบบอกว่าการทำงานวงการนี้จริงๆแบบคอยคิดว่าง่ายจริงๆมันเหนื่อยมากแต่จะบอกว่าจริงๆเข้าใจเลยว่าเหนื่อยจริงๆแต่จะบอกว่าจริงๆทุกอาชีพถ้าได้ทำงานกันแล้วแบบจริงๆจังๆนะเรามองทุกอาชีพแบบมีค่าหมดเลยทุกๆอาชีพแบบก็คือทำงานกันหนักหมดนะฮะแต่เราจะบอกแค่ว่าอาชีพในวงการบันเทิงอ่ะค่อนข้างจะเป็นอาชีพที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นในเรื่องของการที่แบบถ้าคิดเป็นชั่วโมงรายได้ต่อชั่วโมงทำงานแล้วอ่ะรายได้อาชีพเนี่ยสูงกว่าคนอื่นแต่ต้องบอกว่ามันก็มาพร้อมกับปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะเขาต้องลงทุนกับตัวเองลงทุนดูแลรูปร่างตัวเองดูแลตัวเอง
ความสามารถก็ต้องมีมันต้องมีโอกาสด้วยมันมีหลายๆอย่างไม่ใช่มีแค่ความขยันอย่างเดียวมันมาหลายๆเรื่องแล้วก็มีต้นทุนในหลายๆอย่างที่ต้องทุ่มเทลงไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรากำลังคิดว่าจริงๆอ่ะการออกแรงทำงานในแต่ละอาชีพมันเหมือนกันเกือบจะทั้งหมดคือบางทีเราบางอาชีพอาจใช้แรงเยอะกว่าด้วยซ้ำพูดง่ายๆได้เปรียบเทียบกับฉันเองฉันทำงานคือเมื่อกี้น้องบอกน้องตื่น6 โมงเช้าเสร็จ2 ทุ่มฉันทำงาน8 โมงครึ่งเสร็จเที่ยงคืนนะฮะทุกวันอะไรเงี้ยก็แต่ก็คือแลกกับชั่วโมงการทำงานกับเงินที่ได้มาก็โอเคสำหรับเรามันคือคุ้มค่าเนาะแต่จริงๆอ่ะเทียบเป็นชั่วโมงการทำงานเนี่ยเงินต่อชั่วโมงอาจจะน้อยกว่าน้องแบบหลาย10 เท่านะฮะแต่ก็ทำงานจะหนักกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกันด้วยชั่วโมงทำงานมันไม่เหมาะแต่ต้องบอกว่าด้วยโอกาสมากกว่าคนแต่ละคนมันมีโอกาสในแต่ละช่วงชีวิตที่มันแตกต่างกันแต่ละอาชีพมันมีที่มาที่ไปแตกต่างกันและแต่ละอาชีพก็ต้องมีคอสในการดูแลในการต้นทุนแต่ละคนที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสำหรับเรานี่มันคือโอกาสของน้องแต่โอกาสมันมาหาทุกๆคนนะในแต่ละสายงานมันจะมีโอกาสวิ่งเข้ามาตลอดจะโอกาสเล็กโอกาสใหญ่โอกาสมากโอกาสน้อยแต่สำหรับดาราที่มีโอกาสวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยอาชีพเนี่ยถ้าโอกาสวิ่งเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่มีศักยภาพพอจะคว้าโอกาสนั้นไว้อะสำหรับเรานะเราว่ามันก็ทำให้โอกาสนั้นมันลอยไปเหมือนกันแต่สำหรับพวกเขาอะเมื่อโอกาสมันวิ่งเข้าหาพวกเขาแล้วอะความโชคดีมันวิ่งเข้าหาพวกเขาแล้วอะแต่ทั้งบิลกี้และพีพีเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะรับโอกาสนั้นไว้แล้วความโชคดีนั้นไว้อ่ะสุดท้ายเขาต้องประสบความสำเร็จแบบนี้แหละและนี่คือผลความสำเร็จของเขาทำให้คนรักเขามากขึ้นทุกคนเอ็นดูเขาทุกคนเห็นความสามารถของเขาเห็นความเก่งของเขาอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาคว้าไว้ได้นะครับผมแล้วก็ว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันแตกต่างกับอาชีพอื่นๆในอาชีพดาราเพราะสำหรับเรารู้สึกว่าเราเชื่อทุกอาชีพแบบทุกคนลำบากในการที่จะได้มาซึ่งผลงานและได้มาซึ่งผลลัพธ์ได้มาซึ่งกำไรได้มาซื้อรายได้ทุกคนลำบากกันหมดนะฮะแต่จะลำบากมากน้อยลำบากแบบไหนมันมีแต่ละอาชีพมันแตกต่างกันไปเนาะเรารู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราจะพูดหลังจากที่ได้ฟังจากคำตอบของพี่โอมเนาะโอเคส่วนเรื่องของความสนุกสนานอันนี้อ่ะมากชอบอะคือมันเหมือนกับเหมือนเป็นวันรวมญาติเหมือนเจอพี่ๆที่รู้จักกันแล้วก็เล่นมุกยิงกันไปยิงกันมาอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันน่ารักมากแทบจะไม่ได้ EP นี้เป็น EP ที่โปรโมทของกินน้อยที่สุดนะคะตั้งแต่ดูรายการกี้สดอบสวยมาคือเน้นคุยมากกว่าและชอบความสามารถของพี่กี้กับพี่โอบอะคือเขาแบบคือพี่โอบโอปอเขาเหมือนกับเขาชอบเล่นเหมือนการแสดงแบบเล่นสดได้เลยแบบไหลลื่นมากเหมือนอ่านบทมาอย่างเงี้ยเหมือนกระสวมบทอยู่ในตัวละครเหมือนดูละครมาเยอะแล้วก็เล่นบทได้อะไรเงี้ยซึ่งมันน่ารักดีแล้วก็มันมีความน่ารักอันนี้มันก็เหมือนกับพีพีก็มีตรงนี้เหมือนกันแล้วชอบเห็นพีพีเขาชอบเล่นเหมือนแบบเป็นเหมือนละครเนาะเหมือนกับมันมุนินมุตาอะไรเงี้ยซึ่งพอมันอยู่ด้วยกันมันเลยแบบคอมบิเนชันแล้วมันลงตัวมากแล้วมันน่ารักแล้วก็มีบางอันแบบอารมณ์แบบแกล้งล้มไปเองด้วยนะแม่ไม่ได้สั่งนะเดี๋ยวหนูจะล้มไปนะจ๊ะล้มไปเองจ้ะแล้วก็มีอันสุดท้ายคือป้อนคีบป้อนให้ไม่มีใครพูดเลยคีบป้อนให้แล้วพอแบบพอเหมือนกับมีคนระแวงก็แบบมากลบบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างงี้ไม่มีใครพูดอะไรเลยจ้ะเธอทำเป็นอัตโนมัติมันทำด้วยความรู้สึกแบบอัตโนมัติมันชินมือไงชินมือทำให้ปกติก็ทำให้แบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ชอบตอนที่เหมือนบิลกิ้นเขาเหมือนแบบว่าจะเหมือนกับจะเผาพีพีสักพักหนึ่งเหมือนกลัวพีพีโกรธเผาตัวเองแทนเฮ้ยเธอมันอ่ะนะดูจนรู้แล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่มาติดตามกันในวันนี้นะครับวันนี้สนุกสนานมากนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมมีใครมีเห็นอะไรช็อตเด็ดๆก็มาทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อจะกลับไปย้อนดูใหม่เนาะเมื่อกี้มันมีช็อตหนึ่งที่พี่หมอโอ๊บบอกอะฮะเกี่ยวกับอายุ25อ๋อฉันว่าแล้วเนี่ยสัญญาณแรกถ้าเวลายิ้มแล้วมีรักยิ้มหลายอันแสดงว่าเกิน25แล้วนี่จ้ะ1จ้ะ2จ้ะ3จ้ะมาเป็นชั้นๆเลยจ้ะใช่ฉันเกิน25ไปไกลแล้วจ้ะ โอ้เนี่ยพอหมอโอพูดแล้วก็กังวลเลยต้องไปทำเทอร์มาสแล้วเนี่ยเอาเทล่าอีกโอ้อ่ะโอเคนี่เรื่องของฉันเรื่องของน้องก่อนนะครับพอหมอโอเห็นน้องแบบโอ้พี่ตบหมอโอได้อีกแล้วนะครับหมอโอเขินเลย พอน้องน่ารักอ่ะเนาะยังก็ตกได้ทุกคนแหละอ่ะวันนี้ประมาณนี้จริงๆครับไปแล้วขอบคุณคนที่ตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามพี่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย